มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนในหลวงพระราชทานพรปีใหม่พุทธศักราช2564เมื่อเวลา 20:00 นของวันที่31ธันวาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชทานพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2564เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ปวงชนชาวไทยความว่าเนื่องในวาระขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2564ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ทุกท่านให้ประสบแต่ความสุขความเจริญและความเป็นมงคลโดยทั่วกันคนไทยเรามีวัฒนธรรมอันแสดงถึงความดีความงามและความเจริญเป็นพื้นฐานของชีวิตจิตใจอยู่วัฒนธรรมทั้งนั้นเป็นที่ประจักษ์ชัดอยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีกรรมภาษาศิลปะวิทยาการต่างๆและนิสัยจิตใจทำให้คนไทยไม่ว่าจะเป็นใครณที่ใดก็เชื่อมโยงผูกพันกันได้อย่างใกล้ชิดในปีใหม่นี้จึงขอให้คนไทยทุกคนได้พิจารณาให้เข้าใจถึงคุณค่าความดีความงามและความเจริญทั้งปวงความมั่นคงหนักแน่นในความถูกต้องด้วยเหตุผลและความจริงและช่วยกันสืบสานรักษาให้ดำรงอยู่ไม่ขาดสายและสร้างเสริมต่อยอดให้รุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งขึ้นพร้อมทั้งตั้งตัวตั้งใจมั่นคงแน่วแน่ที่จะประพฤติตนปฏิบัติงานให้ดีให้ถูกต้องด้วยความมีสติรู้ตัวและด้วยปัญญารู้เหตุรู้ผลแม้ประเทศจะตกอยู่ในภาวะที่ต้องเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนก็สามารถที่จะนำพาให้ผ่านพ้นวิกฤตนั้นไปได้ความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือร่วมใจโดยพร้อมเพรียงกันจะนำพาชาติบ้านเมืองให้บังเกิดความผาสุกมั่นคงและเจริญก้าวหน้าสืบต่อไปขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือและพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจะคุ้มครองรักษาทุกท่านให้มีกำลังกายแข็งแรงกำลังใจเข้มแข็งกำลังปัญญาเฉียบคมสามารถนำพาตนนำพาส่วนรวมและประเทศชาติให้บรรลุถึงความสุขความเจริญได้โดยทั่วกันในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานบัตรพระราชทานพรปีใหม่ประจำปี2564แก่ปวงชนชาวไทยด้านหน้าของบัตรพระราชทานพรปีใหม่มีตราประจำพระราชวงศ์จักรีอยู่กึ่งกลางด้านล่างเป็นพระประมาภิไธยวปร.และตราพระนามาภิไธยสท.เมื่อเปิดบัตรพระราชทานประธานพรด้านขวามีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฉลองพระองค์ชุดไทยที่ทรงฉายในพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียนณพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ตราบรมฉายาลักษณ์ระบุพระประมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่วนด้านซ้ายมีข้อความว่าพระราชทานพรปีใหม่พุทธศักราช2564พร้อมทั้งทรงลงพระประมาภิไธยและพระนามาภิไธยดังนี้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ